จาะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะกลับมาพบกับเอกนกพันธ์รัตนาวิเวกจากชมรมวิทยุเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีอีกแล้วนะคะวันนี้ทินพันธ์รักพ่อก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยค่ะสามร้อยตุ่มมีไหลหนที่ทรงติดงานพันจนมืดสนิทท่ามกลางฝูงยุงที่รุมตอมเข้ามากัดบริเวณพระวรกายรอบพระศอกพระกรพระหัตถ์รวมทั้งแมลงต่างๆที่เข้ามารุมรบกวนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงทอดพระเนตรแผนที่ภายใต้แสงไฟฉายที่มีผู้ทรงถวายอย่างไม่สะดุ้งสะเทือนอย่างมากก็ทรงทำคือโบกพระหัตถ์ปัดไปเบาๆเท่านั้นครั้งหนึ่งทรงมีรับสั่งเล่าเรื่องยุงด้วยพระอารมณ์ขันว่าที่บางจากแต่ไม่มีจากหรอกนะยุงชุมมากเลยไปยืนดูแผนที่เลยโดนยุงรุมกัดขาทั้งสองข้างกลับมาขาบวมแดงไปสกลนครกลับมาแล้วถึงได้ยุบลงมองเห็นเป็นตุ่มแดงลองนับดูได้ข้างละ150ตุ่มสองข้างรวม300พอดีรักพ่อรักพ่อเรารักรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่เรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พร้อมไทยหัวใจพักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามัคคีร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อมาถึงช่วงท้ายของทีมพระรักพ่อแล้วนะคะก่อนที่จะกลับไปพบกับคุณลุงสุเวชในช่วงต่อไปเอ๋ขอหยิบบทกวีชิ้นนี้นำมาฝากกันค่ะเสด็จเยี่ยมชาวเขาแสนลำบากเส้นทางสู่เสมินนั้นยากขนาดไหนทรงหลังม้าไต่เขาอันตรายเสด็จไปหลายครั้งด้วยพระองค์ทรงทราบชาวเขาเป็นโรคคอหอยพอกให้สาธารณสุขไปบอกพระประสงค์วิธีป้องกันโรคคอหอยพอกโดยตรงชาวเขาคงต้องกินเกลือไอโอดีนชาวเขาไม่กินเพราะไม่เชื่อพระเหนือหัวต้องเสด็จถึงถิ่นชาวเขาประทับใจและได้กินโรคคอหอยพอกจึงหายสิ้นหมดไปแต่การเสด็จณครั้งนั้นทรงติดเชื้อไมโครเพสมาพิษร้ายอาการเต้นผิดปกติของพระหฤทัยทรงทรมานพระวรกายนานเป็นปีโรคไมโครเพสมาร้ายแรงมากแม้คณะแพทย์จะรักษาอย่างเต็มที่ถ้าจะให้หายปกติดีต้องมีการถวายผ่าตัดใหญ่หลังผ่าตัดพระอาการดีขึ้นทรงสดชื่นพระพักเริ่มแจ่มใสแม้จะหายขาดแต่พระหฤทัยทรงหนักแน่นสู้โรคภัยถึงปัจจุบันทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมข้อที่3การเสียสละที่ยิ่งใหญ่แม้ความสุขส่วนพระองค์พระทรงชัยยังทรงสละให้มวลประชาเราจะตอบแทนพระองค์อย่างไรกัน
60ล้านดวงใจไทยทั่วล่าร่วมคิดความดีพร้อมเป่งวาจาขอพระพ่อฟ้าทรงพระเจริญประพันธ์โดยคุณลุงสุเวชผู้ระหงวันนี้เอกนกพันธ์รัตนวิเวชจากชมรมวิทยุเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ